สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำผัดจับฉ่ายไหหลำนะคะเป็นอาหารที่อร่อยนะคะแล้วก็ทำง่ายเนี่ยค่ะก็วุ้นเส้นนิ่มๆอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบก่อนนะคะแล้วก็ไปดูวิธีทำค่ะผัดจับฉ่ายก็คือใส่หลายๆอย่างรวมกันนะคะที่ทำทั่วไปนะคะวัตถุดิบก็จะประมาณนี้นะคะคือเราจะทานอะไรเราก็ใส่อันนั้นก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันหมูถ้าหากว่าเราไม่ชอบมันนะคะเราก็ใส่เป็นเนื้อหมูธรรมดาอันนี้เป็นดอกไม้จีนนะคะซื้อมาเป็นแบบแห้งนะคะก็นำมาแช่น้ำจนนิ่มนะคะนี่แล้วก็นิ่มแล้วเราก็เสด็จน้ำออกมาไว้ปลาหมึกกรอบจะไม่ใส่ก็ได้กุ้งแห้งมันจะทำให้หอมขึ้นนะคะแล้วเราจะใช้น้ำมันหมูผัดนะคะจะหอมมากปกติก็จะใส่เข่งฉ่ายด้วยนะคะหรือขึ้นฉ่ายแต่วันนี้เราไม่ได้ใส่นะคะเดี๋ยวเราไปผัดเลยค่ะผัดจนกระเทียมหอมนะคะแล้วก็ใส่หมูหมูเริ่มสุกนะคะแล้วก็เอากุ้งแห้งลงไปผัดถ้าเราใส่กุ้งแห้งตั้งแต่แรกนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้ได้นะคะอันนี้ก็ทอดให้มันพอกรอบนิดๆเดี๋ยวเบาไฟนะคะใส่ปลาหมึกกรอบลงไปก็ดอกไม้จีนที่แช่น้ำนิ่มแล้วเห็ดหูหนูก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะนี่ผัดแค่พอเข้ากันใส่เส้นที่แช่น้ำนะคะหรือจะใช้เส้นสดก็ได้นี่เราต้องเติมน้ำลงไปหน่อยนะคะน้ำไม่ใส่เยอะนะคะเดี๋ยวต้องใส่ผักกาดขาวแล้วน้ำผักกาดขาวจะออกมาอีกค่ะวุ้นเส้นก็ดูสลดไปนิดนึงแล้วนะคะแล้วก็ใส่ผักกาดขาวเลยค่ะจะได้สุกพร้อมกับวุ้นเส้นอันนี้เราจะปรุงเครื่องเลยนะคะเครื่องปรุงจะมีแค่3อย่างนะคะพริกไทยใส่มากน้อยตามชอบเลยนะคะมีชอบกลิ่นพริกไทยน้ำมันหอยก็ซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะถ้าใครไม่ชอบกลิ่นซอสปรุงรสฝาเขียวก็ใช้เป็นซีอิ๊วขาวนะคะเราก็เร่งไฟนะคะเร่งไฟแรงๆเอาพวกเครื่องพวกเส้นขึ้นมาทับผักกาดขาวไว้สักพักนะคะให้มันอบๆจะได้สุกไวๆมีผักกาดขาวสลดดีแล้วนะคะเราก็ใส่ต้นหอมถ้ามีเข่งฉ่ายก็ใส่พร้อมกับต้นหอมอะค่ะนี่ก็ผัดแค่ให้สลดต้นหอมสลดแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะเนี่ยค่ะปิดไฟเลยขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปแล้วก็สามารถพูดคุยสอบถามกับเราได้ที่เพจ Facebook สวนครัวคุกกิ้งนะคะอย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ